เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือรายการที่จะพาทุกท่านไปบริหารจินตนาการผ่านการเล่านิทานแบบด้นสดไม่มีการเตรียมไม่มีการซ้อมบทโอ้ไม่นะแล้วมันจะเป็นเรื่องแบบไหนกันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับปุกัจีโนแองเจิลค่ะอันนี้เจจ้าวันนี้อยู่กับรายการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารายการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นรายการที่เราสองคนจะมาเล่านิทานสนุกสนุกให้ทุกท่านฟังกันฮะโดยกติกาก็คือไม่มีบทและก็ไม่ได้เตรียมใดๆค่ะไม่รู้เลยว่าจะจบยังไง เราจะต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้จบเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้มันม่วนอะซึ่งเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าสุนัขจรจัดกับหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะ Security System Activated เรื่องราวลึกลับอีกแล้วเฮ้ยมันมาเจอกันได้ยังไงในดาวเสาร์ดาวเสาร์อยู่ไหนอันนี้โลกอันนี้พระอาทิตย์ดาวเสาร์ไปทางไหนทางนี้มีความรู้มัน AI อัจฉริยะสวัสดีครับผมคือโรบอทครับในดาวเสาร์นี้มีกรมอุตุวิทยาควบคุมด้วยหมาจรจัดหมาจรจัดเนี่ยทำงานกันเป็นแผนกที่น่าสนใจที่สุดคือแผนกอะไรรู้ป่ะแผนกตามหาเมฆฝนเฮ้ยเมฆฝนบนดาวเสาร์เป็นเมฆฝนที่ประหลาดก่อนที่ฝนจะตกรุนแรงเนี่ยเมฆจะกลายเป็นสีแดงทำไมต้องเป็นสีแดงมันเป็นเหตุผลของดาวเสาร์ไม่เป็นสีแดงเพราะเป็นปริศนาคุณต้องไขไหมการที่จะไขปริศนาเมฆฝนนี้ได้ต้องเป็นหุ่นยนต์เท่านั้นโดยกระบวนการของสุนัขจรจัดตรงนี้ต้องหาหุ่นยนต์ที่จะไปไขปริศนาเมฆนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดานักเรียนหมาจรจัดหมดบรรดานักเรียนหมาจรจัดหัวกะทิเป็นหมาจรจัดทำไมก็เลยถูกคัดเลือกเข้ามาอยู่ในทีมตามหาเมฆสีแดงโอ้ถอดนะคะนั่นมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอเพื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์มาช่วยพันในภารกิจนี้เพราะว่านานวันขึ้นน่ะเมฆสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นบ่อยขึ้นมันผิดปกติมันแบบได้คันใดนั้นหัวหน้าทีมหมาจรจัดหัวหน้าทีมหมาจรจัดหัวกะทิชั้นหนึ่งจริงๆอ่ะนางรู้มานานแล้วว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นอยู่ที่ไหนโดยที่ทุกคนไม่ต้องทราบอย่าให้ท่านทราบหลับตาเลยโทษนะคะเมื่อกี้มันสรุปยังไงนะคะยังไงนะหุ่นยนต์นางอ่ะรู้ว่าหุ่นยนต์อยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องสร้างอึ๊บสร้างโอเคเฮ้ยเราต้องจัดหาทีมหมาจรจัดชั้นหัวกะทิเนี่ยไปตามหาตัวหุ่นยนต์ตัวหุ่นยนต์นี้เราหมาจรจัดทั้งทีมประกอบไปด้วย5ตัวมีหัวหน้าหมาจรจัดที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วที่เหลือเป็นตัวประกอบโอเคแล้วนางก็นำทัพไปที่บ่อน้ำท้ายอุทยานมีอุทยานอุทยานแห่งชาติประจำดาวเสาร์ทันใดนั้นไปถึงที่อุทยานแล้วอุทยานสะท้อนภาพเมฆสีแดงบนฟ้าก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาหลังจากนั้นหมาหัวกะทิชั้นหนึ่งที่เป็นหัวหน้า นางเดินไปที่ตรงกลางที่เมฆจ่อลงมา แล้วสักพักนางแก้ผ้าออกแล้วก็ร่ายรำโอ้รู้ไหมร่ายรำยังไงทำยังไง จังหวะมันมา มันน่าทึ่งซะจริงจริงสุดท้ายแล้วมันนั่นแหละที่เป็นหุ่นยนต์ตัวนั้นเป็น AI อัจฉริยะมาโดยตลอดแต่แค่มาแฝงตัวอยู่ที่นี่เพื่อมาจัดการสังหารตัวหมาที่เหลือตัวหมา ตัวหมา ที่เหลือให้ตายเรียบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
คิดไม่ออกบอกตรงๆเอาใหม่อย่าวางใจทางพูดว่าอะไรวะอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจคางเจ้าเป็นอะไรกันอย่าไว้ใจหมาอย่าไว้ใจหมาอย่าพาไปเที่ยวอย่าเยี่ยวใส่เสารถไฟถูกต้องมีหมาก็ต้องดูแลให้ดีคาร์บอควบคุมสัตว์ต้องมีมันต้องมีแล้วมันเหม็นมันรับไม่ได้เหม็นมึงเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอโทษนะคะเราสอนกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอเอาจริงเหรอคะติดตามตอนต่อไปได้ที่ G's Channel โอ้โหเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยแฮ